กราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะที่ให้ความเมตตาจะโยมมีคำถามเกี่ยวกับว่าเพราะว่าการเผยแผ่พุทธวจนะที่นี่ก็ไม่ง่ายค่ะจะมีคนใช้คำพูดประจำว่าพุทธวจนะนี่สุดโต่งก็ว่าพระศาสดาตัวเองทำไมอันนั้นน่ะเพราะพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากศาสดานะนั่นน่ะอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วนั่นน่ะนะใช่ค่ะแต่โยมก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรก็คิดเหมือนที่พระอาจารย์พูดว่าน่ะเขากล่าวพระศาสดาของตัวเองแต่เราก็ไม่อยากไปโต้ตอบอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้เวลาเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะมีคนพูดก่อนก็คือเขาไม่เข้าสายไหนคืออะไรก็ได้แต่เขาก็เดินอยู่เขาเดินสายกลางอะไรเนี่ยโยมก็จะพยายามพูดว่าสายกลางก็คือต้องสายกลางอริยอาทางที่ธรรมะมันมีองค์8ของตระหนักใช่ยังไม่รู้จักคำว่าสายกลางด้วยซ้ำคนพูดอย่างเนี้ยคิดว่าสายกลางคือความพอใจของฉันนะคือสายกลางเนี่ยมันเข้าใจผิดอะไรกันเยอะเลยเนาะขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องคำว่าสุดโต่งแบบตถาคตหรือไม่ก็สายกลางแบบตถาคตนะคะและทางสายกลางเนี่ยพระศาสดาบอกเลยมรรคมีองค์8คือมัชฌิมาปฏิปทานะสุดโต่งของความเห็นพุทธเจ้ามีตรัสไว้หลายนัยยะหนึ่งก็คือสุดตรงว่าอัตถิตาความมีทุกอย่างมีจริงเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงนะหรือกลุ่มของสัสตทิฏฐินะนี่คือสุดตรงข้างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสกับพระมหากัจจานะนะสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือนัตถิตาความไม่มีขาดศูนย์ทุกอย่างไม่มีอุเฉททิฏฐิแต่พุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่เหตุเกิดและก็ไล่เหตุดับเหตุเกิดของสรรพสิ่งมีเหตุดับของสรรพสิ่งมีนี่คือมัชฌิมาปฏิปทานะในแบบของพระศาสดาและการที่เราจะคิดว่าการกระทำอย่างเนี้ยคือทางสายกลางไม่ใช่ปริพาชกก็บอกอันเนี้ยสายกลางฤาษีคนนี้ก็บอกตรงเนี้ยสายกลางตกลงแล้วมันกลางของใครอ่ะปริพาชกทุกคนก็พูดนิพพานพูดการหลุดพ้นแต่หลุดจริงหรือเปล่าหลุดแบบของเขาหรือหลุดแบบของพระพุทธเจ้าโยมจะเชื่อใครอ่ะนะคลานสี่ขาทำตัวเหมือนสุนัขกินอาหารที่เขากองไว้กับพื้นเขาบอกเนี่ยสายกลางเอาไหมล่ะนะบูชาไฟบูชาน้ำนะลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นลอยบาปน้ำกระแสน้ำจะพัดพาบาปกรรมเอาไปเนี่ยสายกลางเอาไหมล่ะตกลงแล้วเชื่อใครอ่ะมันก็ต้องถามตัวเองอ่ะนะสายกลางแบบของใครความเห็นตัวเองผู้รู้ท่านอื่นหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสายกลางมันไม่ตรงกันหรอกเนาะเราเอาของพุทธเจ้าเป็นหลักนะว่าไงต่อทางสายกลางนี้กับสุดโต่งนี้เราใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช้อะไรนะสุดโต่งค่ะสุดโต่งก็คือมันไม่กลางถ้าผิดจากมรรค8ไปเนี่ยนั่นน่ะสุดโต่งดังนั้นความเห็นของเขาถ้าผิดเพี้ยนจากมรรคองค์8นั่นคือเขาเนี่ยกำลังสุดโต่งไม่ไปฝั่งอัตตกิลมัฏฐานุโยโคก็ไปกามสุขขันธิกานุโยโคไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะสาธุค่ะขอคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะที่มีคำถามจากคุณนรเบศบอกว่าการทำบุญค่ะที่บอกว่าทำบุญหรือทำทานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ย
แม้จะทิ้งอาหารให้เดรัจฉานก็ยังได้บุญที่ฉะนั้นทำบุญกับพี่ขุดที่ทุ่งศีลทำไมจะไม่ได้บุญทีนี้ก็มีคนเขาจะพูดว่าถ้างั้นเราทำบุญแบบพี่ขุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ในพระธรรมที่ไหนที่ไหนจริงหรือเปล่าแล้วก็แต่อย่างน้อยก็เป็นการสะสมบุญไปนะการสะสมบุญแบบนี้จะเป็นหนทางที่ให้ถึงนิพพานได้ไหมคะก็นี่ไงเราก็เลยต้องถามเขาว่าตกลงเนี่ยเขาอยากทำบุญเพื่อนิพพานหรืออยากทำเพื่ออะไรไงใช่ไหมวัตถุประสงค์เขาต้องชัดเจนก่อนไงไม่งั้นคนตอบมันก็ตอบไม่ชัดเจนเหมือนกันนะถ้าคุณจะเอานิพพานเนี่ยอีกไกลเลยนะเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของภิกขุที่เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอใช่ไหมนุ่งห่มข้าวก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวราคาก็ถูกสีก็ไม่งามภิกขุที่ทุศีลก็เหมือนกับผ้าเปลือกปอแม้จะบวชใหม่บวชปานกลางหรือบวชเป็นเถระก็ตามใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะไม่มีราคาเลยอันหนึ่งชนเราได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทานของชนเหล่านั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีนิสงส์ใหญ่โยมอยากเก็บเหรียญสลึงบ่อยๆก็เก็บไปสินะอาตมาอยากเก็บแบงค์พันและอาตมาอยากสอนให้คนเก็บแบงค์พันได้เร็วกว่าอานิสงส์มากกว่าก็เลือกเอาเองอ่ะใครอยากเลือกแบบไหนก็ได้นะแล้วผลกระทบมีไหมล่ะผลกระทบก็มีเคยใคร่ควรให้แยบคายถึงผลกระทบว่าพระศาสดาบอกว่าผลกระทบจะเกิดกับพระสัทธรรมอะไรอายุพระสัทธรรมจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าคุณหวังอานิสงส์ตัวเองด้วยการคิดว่าทำกับสัตว์ก็ได้ทำกับคนทุศีลก็ได้ก็ถูกก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ผลกระทบอะไรเกิดขึ้นพระสัทธรรมสั้นลงเรากำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้อายุพระสัทธรรมสั้นลงสั้นลงสั้นลงตกลงแล้วการกระทำของเราได้ประโยชน์หรือได้โทษพ่วงมาด้วยพุทธเจ้าจำแนกเนี่ยทำกับสัตว์สูงขึ้นมาคนทุศีลสูงขึ้นมาคนมีศีลสูงขึ้นมาทำกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามใช่ไหมสูงขึ้นมาทำกับอริยะนะโยมก็เลือกเอาเองอยากได้มากได้น้อยอ่ะพุทธเจ้าให้ข้อมูลไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะแต่จำแนกผลของทานไว้ให้เราได้ทราบว่าทำอันเนี้ยได้มากหรือได้น้อยเลือกเอาเองผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิกาหกตัวเองก็ขุดลาภตัวเองด้วยดังนั้นเราไม่ได้ห้ามอยากทำก็ทำแต่ผลกระทบมีอานิสงส์มากน้อยบอกไปแล้วเลือกเอาเองนโยบายชีวิตใครชีวิตมันใช่ไหมเป็นอย่างนี้สาธุค่ะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ว่าไงจะรบกวนพระอาจารย์มากเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเอาได้แถมได้แถมได้ท่านสาธุค่ะยังเป็นผู้เก่าอะนะคะแต่ก็ยังมีความเข้าใจน้อยนะคะ ทีนี้วันนี้ก็มีผู้ใหม่มาด้วยนะคะอยากจะขอโอกาสตรงนี้เพราะว่าผู้ใหม่อะเขายังไม่มีความเข้าใจเรื่องพุทธวจนะเป็นอย่างดี แต่เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างสูงสุดคือตันยูต่ออะไรนะบิดามารดาค่ะคือเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างสูงสุดก็อยากจะให้เขาอะได้ฟังจากพระอาจารย์โดยตรงที่เลือกในข้อความที่ระบุว่าอานิสงส์ของการตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้องตรงจริงตามคำของพระศาสดาอาจจะเป็นคำถามเก่าๆซึ่งโยมก็ได้ฟังมาบ่อยแล้ว
แต่ณวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งผู้ใหม่จะได้ฟังจากคำของพระอาจารย์โดยตรงเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างตรงนี้กับพวกเราด้วยเจ้าค่ะไหนเขาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เขาทำอะไรไหนคุยมาหน่อยสิเจ้าค่ะก็พาไปกินอาหารที่พักอาศัยให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยพ่อแม่เจ็บป่วยพาไปรักษาใช่ไหมพาไปดูหนังฟังเพลงนะเป็นเพื่อนคุยอะไรอู้สารพัดนะเนาะหมดหรือยังไหนนี่โชว์ความดีของเราแค่นี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ยอมค่ะพูดแทนใช่ใช่ใช่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะทีนี้อันเนี้ยมันก็เป็นความเห็นของเราก็ถูกอยู่การบำรุงอย่างเนี้ยมันเป็นการบำรุงแบบปุถุชนปุถุชนเขาคิดกันนะพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรนะพระศาสดาบอกว่าถึงแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างนะแล้วทำการนวดการดัดการอบกลิ่นนะดูแลท่านอย่างดีเลยเนี่ยแล้วท่านทั้งสองก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสองเนี่ยตลอดทั้งร้อยปีเนี่ยการกระทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยโยมเนี่ยได้เสี้ยวหนึ่งไหมนะฟังแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เสี้ยวเลยนะเหมือนกับโยมยังไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยอ่ะที่โยมคุยว่าโยมตอบแทนพาไปกินอาหารให้บ้านให้รถอะไรเนี่ยน้อยมากนะพุทธเจ้าตรัสต่ออีกว่าขนาดว่ายกราชสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยนะอันมีรัตนะเจ็ดประการเนี่ยคือยกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิให้ทั้งหมดเลยเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยนะแล้วที่เราให้เนี่ยได้แค่เศษเสี้ยวของสมบัติของจักรพรรดินะไม่ได้เศษเสี้ยวเลยนะเพราะนั้นไอ้ที่เราคิดว่าตอบแทนเนี่ยพอมาเอาความเห็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยตอบแทนแค่เศษขี้เล็บนิดหนึ่งแต่ตัวเองคิดว่าโอ้โหเยอะแล้วนะให้เยอะแล้วนะแต่ตอบแทนจริงๆทำยังไงพระศาสดาบอกว่าบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทา4ข้อชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาโยมตอบแทนแบบที่โยมบอกมาเนี่ยมันก็แค่ชาติเดียวแล้วก็เล็กน้อยมากด้วยนะให้ราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้แค่ชาติเดียวนะแต่หลังจากตายไปแล้วพ่อแม่เราก็ยังไปสู่นรกกับเนรเดชานและเปรตวิสัยแต่ถ้าโยมให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาพ่อแม่เรากำลังได้เป็นอริยบุคคลกำลังจะพ้นจากนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยให้ยืดยาวนานกว่าพุทธเจ้าจึงบอกว่าไอ้ที่เราให้ทั้งหมดไม่ได้เศษเสี้ยวเลยของธรรมะสี่ประการนี้ใครมองไกลกว่ากันนะพระพุทธเจ้ามองไกลกว่าโยมมองเนี่ยแค่พบชาติเดียวแต่เพราะโยมเนี่ยไม่มีญาณอย่างรู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์โยมก็มองแบบแคบๆการมองแบบแคบๆอย่างเงี้ยเรียกว่ามองแบบปุถุชนนะดังนั้นพระศาสดาบอกว่าการบำรุงกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าพเจ้ามหาศาลการบำรุงเหล่านี้ก็มีอยู่
ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การบำรุงแบบเนี้ยเป็นกิจของชาวบ้านของปุถุชนเขาทำกันอริยะเขาไม่ทำหรอกอริยะเขามองอะไรที่แยบคายประเสริฐเลิศกว่านั้นมากมายเพราะเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเขาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้ามารดาบิดาโยมเนี่ยมีธรรมะ4ประการนอกจากจะได้สุขในทิฏฐธรรมแล้วยังได้สุขในสัมปรายะด้วยนะอันนี้ดีกว่ากันเยอะเลิศกว่ากันเยอะนะนี่พุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พอไหมโยมหรือจะแถมอีกเอาข้ออื่นไหมแถมนิดนึงค่ะแล้วอนิสงส์ที่เขากระทำแบบนี้เนี่ยนะคะหรืออาจจะเจริญรอตามที่ของพระอาจารย์กล่าวสักครู่เนี้ยอนิสงส์เขาจะได้มากมากเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยังไงนะอะไรมีอะไรบ้างนะขออีกทีลูกอะค่ะที่ลูกจะได้อนิสงส์ตรงนี้อย่างไรบ้างคะลูกที่ทำให้กับพ่อแม่อย่างเนี้ยเหรอเจ้าค่ะถ้าลูกชัดเจนอย่างนี้กับพ่อแม่จริงๆอ่ะนะก็แสดงว่าลูกกำลังเป็นโสดาบันเหมือนกันนะเพราะลูกกำลังประกาศคำของตถาคตกำลังเป็นรัตนะ5กำลังเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกโอ้โหมหาศาลเลยเยอะแยะไปหมดเลยลูกกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติตถาคตภาสิทธิ์ว่าตถาคตภาสิทธิ์สิ่งใดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาอานิสงส์ของคนพวกนี้คือจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดทำกันเกษมจากโยคะพุทธเจ้าพูดไม่ผิดนะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าคนที่แสดงยืนยันว่าตถาคตบัญญัติอย่างนี้ภาสิทธิ์อย่างนี้ประพฤติมาอย่างนี้อานิสงส์จะได้อะไรและเป็นเหตุให้เกิดสังฆสามัคคีถ้าสังฆสามัคคีเกิดขึ้นอุบาสกอุบาสิกาก็สามัคคีสายนิกายจะไม่มีจะหมดไปสายไม่มีนะภิกขุทั้งหมดมีหนึ่งเดียวคือเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระศาสดาเท่านั้นจะมีหนึ่งเดียวนะมีคำถามต่อไหมเชิญได้นะขอบกราบนมัสการพระอาจารย์เคยอยากถามว่าถ้าคนใดห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองเวลาเขาตายไปในขณะนี้เขาจะไปอยู่ในภพใดโอ้ห่วงตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะโยมพระพุทธเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิธีแก้คือโยมต้องสั่งสมสุตตะให้มากเพราะว่าถ้าขาดสติเวลาตายถ้าเราเนี่ยคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ยพระศาสดายืนยันเลยว่าต่อให้ขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเนี่ยเธอจะบรรลุธรรมนะนี่วิธีง่ายๆสุตตะสำคัญมากมีอานิสงส์มากเปลี่ยนแปลงคนทุศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านได้หมดเลยนะให้ไปทางเจริญได้หมดเลยนะสุตตะสำคัญเสพครบให้มากจำให้ได้ก่อนจำให้ได้จะจำได้ต้องฟังบ่อยๆพอจำได้แล้วเนี่ยการใคร่ควรจะเกิดตามขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเชิญต่อไปได้เนาะนักศึกษาท่านอาจารย์ขอโอกาสค่ะคือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาบางครั้งมันก็เห็นกายบางครั้งก็เห็นเวทนาบางครั้งก็เห็นธรรมอันนี้ถูกไหมคะสลับไปสลับมาครับจิตขอชัดๆอีกนิดนะจิตเราวิ่งไปวิ่งมาแล้วยังไงนะไปเวทนาไปอะไรนะขอไมค์ดังๆนิดนึงบางครั้ง
เราก็เห็นเวทนาแล้วเราก็เห็นมันก็เห็นลมหายใจอือฮึอันเป็นการปฏิบัติที่ถูกไหมคะหรือว่าเราจะต้องยืนอยู่หรือว่าถ้าจะให้เห็นเวทนาพระศาสดาให้เห็นปิติให้เห็นสุขไม่ใช่ไปเห็นความทุกข์โอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าปวดเมื่อยก็ไปเปลี่ยนอิริยาบถซะนะเวทนาที่ต้องการให้เห็นคือปิติสุขอุเบกขาอันนี้เห็นเข้าไปสุขอันเกิดจากสมาธิปิติอันเกิดจากสมาธินี่เห็นนะมันจะได้มีกำลังใจไปเห็นแต่ทุกขเวทนามีแต่หมดกำลังใจโอ้โหภาวนาไปมีแต่เจ็บมีแต่ปวดนะทนแล้วทนอีกเดี๋ยวจะแบบนี้ครนหน้าตาบุตรนะพุทธเจ้าถามเป็นยังไงทำความเพียรมีความทุกข์ไหมทุกข์ยิ่งเพียรยิ่งทุกข์ใช่ไหมใช่ยิ่งเพียรยิ่งทุกข์นะแล้วรู้ได้ยังไงว่าทุกข์มันหมดไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนะครูอาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยนะดังนั้นพระศาสดาสั่งง่ายๆอย่าลืมลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงทำแค่เนี้ยง่ายๆส่วนจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาธรรมชาติเป็นทุกคนธรรมดาไม่ต้องกังวลมันไปได้ก็กลับมาได้พุทธเจ้าตรัสเนี่ยบุรุษจับสัตว์6ชนิดเนี่ยมาผูกด้วยเชือกเหนียวเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงอ่ะพอจับแล้วปล่อยแล้วเป็นยังไงมันก็ยื้อยุดฉุดกันไปฉุดกันไปมันจะอยู่ซะเมื่อไหร่ล่ะจับมันมาผูกแรกๆอ่ะโอ้โหแรงมันเยอะจะตายสัตว์6ตัวเนี่ยนะจับงูจับจระเข้จับนกสุนัขจิ้งจอกจับลิงอ่ะมานะทำไปเถอะทำไปที่สุดมันก็จะสงบมันเองเข้าใจมั้ยแต่ขอให้หลักการถูกต้องอยู่กับลมหายใจไว้หลุดไปก็คอยละนันทิคือความเพลินละเรื่อยๆละเรื่อยๆการละอารมณ์จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละคือก้าวหน้าละได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะ